เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวกันบ้างสำหรับคุณผู้หญิงนะคะในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกค่ะก็ปรากฏว่ามีตัวเลขออกมาที่น่าตกใจเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมปีละถึง 6,000 กว่าคนโอ้โหเยอะมากทั่วโลกก็เยอะมากใช่แต่พอถ้าพูดถึงอีกในมุมนึงหลายๆคนอาจจะมองว่าการที่จะก้าวเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจเมโมแกรมถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 บาทเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีเปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีค่ะโดยนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่าเมมโมแกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขออภัยนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสโดยนายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีเปิดเผยว่าจากการสำรวจคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมปีละกว่า 6,000 คนขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมปีละกว่า 2 ล้านคนเสียชีวิตปีหนึ่งนะคะกว่า 600,000 คนซึ่งกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า40ปีกลุ่มคนที่เคยฉายรังสีบริเวณทรวงอกผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งเต้านมและผู้ที่ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขณะที่การรักษาหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกนะคะก็จะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงดังนั้นจึงต้องมีการตรวจคัดกรองโรคทั้งการตรวจด้วยเครื่องเมมโมแกรมหรือว่าการตรวจคัมเต้านมด้วยตนเองสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะมีการให้ความรู้ในเบื้องต้นในการตรวจเต้านมด้วยตนเองและเปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะที่บริเวณห้องโถงชั้น1หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยถึงวันที่10ตุลาคมเลยนะคะไปกันได้นะคะ